จฉริยะเหลือทนวันนี้ต้องจบแฉหมดเปลือกคดีน้องชมพู่เรียกได้ว่ามีกระแสค่อนข้างแรงเลยทีเดียวสำหรับเรื่องราวของน้องชมพู่ที่ล่าสุดยังไม่สามารถหาคนผิดได้ทำให้ชาวโซเชียลต่างก็สงสัยว่าทำไมคดีไม่คืบแต่ยังนำเสนอเรื่องราวของผู้ต้องสงสัยหลายๆคนทำกิจวัตรประจำวันซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับคดีความล่าสุดอัจฉริยะทนไม่ไหวเหลือทนวันนี้ต้องจบแฉหมดเปลือกคดีน้องชมพู่ไม่พูดไม่ได้มีสื่อช่องหนึ่งไม่มีคุณธรรมมุ่งหวังต้องการเรตติ้งต้องการค่าโฆษณาคนเหล่านี้เอาน้องชมพู่มาเป็นเครื่องมือในการแสวงหาผลประโยชน์การสร้างตัวละครในคดีนี้เป็นรายวันจับคนนั้นคนนี้เป็นตัวละครมาเล่นกันทำเป็นสตอรี่ให้คนติดตามสิ่งต่างๆเหล่านี้ตำรวจในพื้นที่ปวดหัวกันทุกวันบอกเลยสิ่งเหล่านี้ไม่เป็นความจริงอยากกราบเรียนพี่น้องประชาชนทั้งประเทศคดีชมพู่มีสื่อลวงโลกกุเรื่องสารพัดทั้งไอ้โม่งทั้งจะออกหมายจับชมรมยืนยันไม่เป็นความจริงสักเรื่องยืนยันยังไงก็ไม่สามารถจับคนร้ายได้ผมเอาหัวล้านเป็นประกันซึ่งก่อนหน้านี้ในช่วงประมาณวันที่20กรกฎาคมอัจฉริยะได้ออกมาไลฟ์สดผ่านเพจ Facebook ชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมเกี่ยวกับคดีน้องชมพู่เด็กหญิงวัย3ขวบที่หายจากบ้านหมู่บ้านกกกอกตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับน้องชมพู่มีการทรมานอย่างแสนสาหัสซึ่งบาดแผลเป็นบาดแผลที่เกิดขึ้นหลังเสียชีวิตไม่นานมีการทรมานน้องชมพู่ลงโทษอย่างหนักแล้วก็เยอะมากแม้กระทั่งตามลำตัวตามแขนขาโดยยังได้อธิบายหากน้องชมพู่ไม่ได้ทานข้าวไม่ได้ทานน้ำคุณหมอบอกว่าจะอยู่ได้เป็นวันแต่ถ้าหากเด็กหิวจัดก็จะมีอาการเป็นลมการเป็นลมก็จะนอนหงายหลังหรือนอนหลับตะแคงข้างหรือคว่ำหน้าถ้าหากจะมีการเสียชีวิตจากการขาดอาหารหรือขาดน้ำเด็กจะต้องนอนหงายนอนคว่ำหรือนอนตะแคงซึ่งเลือดแผ่นหน้าแผ่นหลังแผ่นข้างก็จะเป็นหลักฐานสำคัญที่จะบ่งชี้ได้ว่าเด็กเป็นลมเพราะขาดอาหารหรือขาดน้ำหรือไม่ซึ่งประเด็นนี้ตัดไปได้เลยนายอัจฉริยะเชื่อว่าผลที่เกิดขึ้นกับน้องชมพู่มีการทรมานเด็กอย่างสาหัสมีการตีลงโทษไม่เชื่อว่าเด็กจะหิวเป็นลมและเสียชีวิตบาดแผลที่เห็นเชื่อว่าเกิดจากการตีก่อนเสียชีวิตถูกตีอย่างหนักยังได้นำข้อมูลโดยอ้างผลแพทย์สภาพของศพหรือส่วนของศพตามที่พบเห็นหรือตามที่ปรากฏจากการตรวจพร้อมทั้งความเห็นเป็นเอกสารพร้อมอธิบายระบุว่าพร้อมบอกมีรอยตีที่ก้นขาและแขนมีการตีทรมานเด็กสภาพศพพบเสียชีวิตจากการช็อกเบิกตาค้างเกรงมือทั้งสองข้างกำมือแน่นจากการกลัวสุดขีดโดยถ้านอนตายเลือดจะตกที่แผ่นหลังแต่เลือดตกปลายขาสองข้างแสดงว่ามีคนอุ้มหลังเสียชีวิตไม่นานไปอำพรางบนเขาประเด็นที่น้องชมพู่ตายบนเขาหรือเดินขึ้นไปเขาตัดทิ้งได้เลยเป็นหน้าที่ชุดสืบสวนที่ทำคดีนี้อยากให้ช่วยกันหาคนผิดสัปดาห์หน้าต้นจะเดินทางไปอีสานเพื่อไปช่วยคลี่คลายคดีนี้อีกครั้งหลังจากที่นายอัจฉริยะได้ไลฟ์สดเสร็จสิ้นก็มีชาวเน็ตแห่มาวิพากษ์วิจารณ์มากมายด้านทนายดังจี้เอาผิดตำรวจชุดสืบสวนปล่อยหลักฐานคดีน้องชมพู่โชว์ภาพศพโป๊เปือยให้อัจฉริยะไลฟ์สดเมื่อวันที่21กรกฎาคมที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินายรัชพลสิริสาครทนายความในฐานะประธานชมรมสนับสนุนการต่อสู้เพื่อความยุติธรรมเดินทางมายื่นหนังสือถึงพลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรองผบตร.รับผิดชอบงานสืบสวนให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนคดีการเสียชีวิตปริศนาของน้องชมพู่วัย3ขวบที่เสียชีวิตกลางป่าในอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารนำหลักฐานในสำนวนการสืบสวนสอบสวนเช่นภาพศพของน้องที่อยู่ในสภาพโป๊เปลือยรวมทั้งบันทึกการชันสูตรพลิกศพให้นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงษ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมไลฟ์สดผ่านเพจ Facebook นายรัชพลกล่าวว่า
จากกรณีนายอัจฉริยะได้ไลฟ์สดผ่านเพจชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมเมื่อวันที่19กรกฎาคมที่ผ่านมามีการนำภาพศพของน้องชมพู่ซึ่งอยู่ในสภาพโป๊เปลือยมาเผยแพร่ตนเองสงสัยว่าภาพดังกล่าวหลุดออกมาได้อย่างไรเพราะอยู่ในสำนวนการสืบสวนสอบสวนของตำรวจจึงเรียกร้องให้มีการตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและหากพบว่าตำรวจมีส่วนเกี่ยวข้องต้องลงโทษอย่างหนักเรื่องนี้สะท้อนถึงผลการทำงานของตำรวจทั้งนี้เชื่อว่าเป็นภาพและเอกสารดังกล่าวออกมาจากชุดสืบสวนเชื่อว่าสิ่งที่นายอัจฉริยะทำเพื่อต้องการเรียกยอดไลค์ยอดแชร์การนำภาพแบบนี้มาลงไม่เป็นประโยชน์อะไรกับสังคมจะมาวิเคราะห์ได้อย่างไรในเมื่อนายอัจฉริยะไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญแต่เป็นวิศวกรถ้านายอัจฉริยะมีความผิดฐานดูหมิ่นศพตำรวจที่ส่งภาพให้ต้องถูกดำเนินคดีฐานสนับสนุนการกระทำความผิดยืนยันไม่มีความขัดแย้งกับนายอัจฉริยะนายรัชพลระบุด้านพลตำรวจโทกิตติรัตน์พันเพชรผบช.ประจำสำนักงานผบตร.ในฐานะหัวหน้าสำนักงานพลตำรวจเอกซึ่งเป็นตัวแทนรับเรื่องกล่าวว่าเบื้องต้นจะรับเรื่องไว้เพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาสั่งการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้านทนายตั้มแจ้งเอาผิดอัจฉริยะแพร่ข้อมูลลับคดีน้องชมพู่ชี้เป็นการซ้ำเติมครอบครัวแนะถ้าได้หลักฐานควรนำไปให้ตำรวจไม่ใช่โพสต์โซเชียลนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มทนายความชื่อดังได้เดินทางไปแจ้งความดำเนินคดีกับนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์และเรื่องการดูหมิ่นเหยียดหยามศพโดยระบุข้อความผ่าน Facebook ว่าการนำภาพศพที่โป๊เปลือยของน้องชมพู่ที่เป็นความลับของการสืบสวนสอบสวนมาโพสต์ไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรกับคดีเลยไม่ได้ช่วยให้ตำรวจตามหาคนร้ายได้แต่จะเป็นการยิ่งซ้ำเติมครอบครัวและญาติของน้องชมพู่ไปอีกวันนี้เลยต้องมาดำเนินคดีนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์และเรื่องการดูหมิ่นเหยียดหยามศพให้เป็นเยี่ยงอย่างจะได้ไม่เป็นตัวอย่างในอนาคตให้คนที่อยากดังเอาข้อมูลและเอกสารที่เป็นความลับราชการมาเปิดเผยไม่ว่าจะคดีน้องชมพู่หรือคดีไหนก็ตามหากอยากเป็นพลเมืองดีได้เอกสารหรือหลักฐานอะไรที่สำคัญกับคดีควรนำไปให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไม่ใช่เอามาโพสต์ดึงดราม่าเอายอดไลค์ยอดแชร์ขอให้คิดถึงครอบครัวและญาติของผู้เสียชีวิตกันบ้างเมื่อวันที่18สิงหาคม2563นางสาวิตรีวงศ์ศรีชาแม่ของน้องชมพู่ให้ข้อมูลถ้าสอเสือเป็นตนและตำรวจเรียกไปเป็นการสอบปากคำเพิ่มเติมก็ยินดีให้ข้อมูลทุกอย่างที่เป็นประโยชน์และไม่กลัวว่าจะเป็นคนใกล้ตัวเพราะถ้าหากคนคนนั้นกล้าทำร้ายชมพู่ต่อให้เป็นคนใกล้ตัวตนก็ไม่สนและจะไม่ให้ความช่วยเหลือทางทีมข่าวได้พูดคุยกับนายชัยพลวิภาลุงของน้องชมพู่เปิดเผยว่าตนเองไม่ได้กังวลอะไรรวมถึงป้าแตนเองด้วยถึงแม้จะมีชื่อตรงกับอักษรย่อเพราะความจริงแล้วป้าแตนไม่ได้อยู่ใกล้กับที่เกิดเหตุอยู่แล้วอีกทั้งป้าแตนก็อยู่กับตนตลอดทั้งเวลาที่น้องสดิ้งบอกตอนที่ระบุว่าหลับและตอนที่เปลี่ยนเวลาใหม่ป้าแตนก็อยู่บ้านซึ่งค่อนข้างมีเวลาที่ชัดเจนตนเองไม่ได้มีอะไรคิดมากตนทำใจให้สบายอะไรจะเกิดก็เกิดต่อมาทางทีมข่าวได้พูดคุยกับนายธนกิจหลาโพสามีผู้ใหญ่บ้านขัวสูงถึงกรณีนางกะทิที่เห็นชายปริศนาขี่รถจักรยานยนต์ Honda Sonic สีน้ำเงินขาวเข้ามานำเด็กออกไปจากหมู่บ้านนายธนกฤตกล่าวว่าที่หมู่บ้านขัวสูงเคยมีรถจักรยานยนต์ Honda Sonic อยู่เพียงคันเดียวเพราะเป็นรถที่ชาวบ้านไม่ค่อยนิยมใช้ซึ่งคันดังกล่าวก็เป็นสีน้ำเงินดำไม่ใช่สีน้ำเงินขาวและเจ้าของก็ขายไปตั้งแต่ปีที่แล้วทำให้ปัจจุบันในหมู่บ้านไม่มีรถโซนิกส่วนพฤติกรรมของชายปริศนาที่นางกะทิเห็นตนก็มองว่าน่าสงสัยซึ่งหากเด็กที่ถูกนำออกไปเป็นน้องชมพู่จริงตนก็คิดว่าคนก่อเหตุต้องเป็นคนใกล้ตัวที่มีความสนิทสนมกับน้องชมพู่เพราะหากเป็นคนที่อื่นเด็กก็ต้องดิ้นและร้องดังนั้นตนจึงเชื่อมาโดยตลอดว่าคนก่อเหตุต้องเป็นคนในพื้นที่